เชฟอุทัยนะครับมีร้านอาหารที่จังหวัดน่านเป็นร้านอาหารพุ่ม3ร้านดังประจำจังหวัดน่านแล้วก็เปิดมาร่วม40ปีละแล้วในช่วงประมาณปี2553ก็ได้มีโอกาสเข้าประกวดโครงการเชฟไทยสู่ครัวโลกก็ได้นำเมนูแกงมัสมั่นเข้าประกวดจากผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศร่วม200รายเราก็ชนะเลิศไปที่1ของประเทศเราก็มีไอเดียว่าถ้าหากจะทำให้แกงมัสมั่นไทยเนี่ยไปทั่วโลกหรือว่าแกงไทยเนี่ยขยายไปทั่วโลกได้ต้องทำยังไงคิดว่าเราควรจะมีร้านที่ให้คนต่างชาติได้สัมผัสแกงมากขึ้นเราจึงคิดเปิดร้านทศกัณฐ์ตรงถนนตะนาวที่บางลำพูตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมากมายทศกัณฐ์สิ่งที่เราได้ยินอยู่เสมอก็คือจะมี10หน้าเราก็เริ่มคิดถึงหน้าที่เยอะขึ้นท็อปปิ้งที่มากขึ้นเราก็ได้ทำแกงมัสมั่นที่มี10หน้าเหมือนทศกัณฐ์และมีระดับความเผ็ดให้เลือกมีหน้าที่เป็นไฮไลท์ก็คือหน้าไก่นะครับมัสมั่นไก่ไก่ทอดหมูทอดแล้วก็เนื้อย่างเนื้อแองกัสเบอร์เกอร์เนื้อแองกัสแล้วก็ปลาคอสจากอเมริกาสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราคิดว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งนะที่ว่าเราคงไม่ได้ทำแกงเหมือนในอดีตต่อไปแล้วเราจะทำแกงไทยเนี่ยให้ไปสู่นานาชาติด้วยวัตถุดิบชั้นดีของโลกแล้วเราก็ยังมีเบสที่ทานกับแกงอีกหลายอย่างเช่นโรตีข้าวไทยข้าวญี่ปุ่นพาสต้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เรากำลังครีเอทออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วด้วยความที่เราเป็นเชฟประกวดเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ได้รองชนะเลิศแกงไทย CP ซึ่งเมนูที่เราไปประกวดก็เป็นแกงเขียวหวานนะครับเราก็นำแกงเขียวหวานซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอีกเมนูนึงว่ากินเคอรี่เนี่ยคนรู้จักนะเลดเคอรี่แล้วก็พะแนงแล้วก็ยังมีของว่างอื่นๆมากมายที่ให้ได้ทานกันเมื่อเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเราก็ต้องพัฒนาโปรดักต์ของเราขึ้นมาเราก็ทำเป็นแกงมัสมั่นกระป๋องเชฟอุทัยสิ่งที่เราตั้งใจทำในโรงในกระป๋องเนี่ยนอกจากเราคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นพรีเมียมแล้วเนี่ยครับลูกค้าที่ไปทานถูกใจก็จะซื้อกลับเป็นของฝากร้านก็จะเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มเปิดทุกวันอยู่บนถนนตะนาวถ้าเอารถส่วนตัวมาก็อาจจะต้องจอดรถที่จอดรถกทม.หรือว่าที่จอดรถของวัดบวรแล้วก็เดินมานิดหนึ่งอยากให้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศมาลองแกงไทยเนี่ยเราช่วยกันส่งเสริมให้แกงไทยไปทั่วโลกได้วันนี้ทศกัณฐ์มีสาขาเดียวเราจะเปิดตรงนี้เป็นทศกัณฐ์พรีเมียมก็อยากเชิญชวนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติมาสามารถสั่งผ่าน delivery ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Food Panda Grab Line Man หรือไม่ก็โทรตรงมาที่ร้านเลยนะครับทศกัณฐ์ไทยเคอรี่